ว้าวสวัสดีครับพบกันท่านี้แล้วกับ Sunday นะครับวันซนกับนายสนตอนเด็กๆครับเคยได้ยินสุภาษิตไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยต้องใส่กัญชาด้วยสมัยก่อนตอนเด็กๆนะครับผมจะมีหมูปิ้งร้านนึงที่อยู่หลังโรงเรียนนะครับเขาลือกันว่าใส่กัญชามันเลยทำให้เด็กเนี่ยกินแล้วติดกันเลยวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ครับว่าไอ้กัญชาที่ว่าเนี่ยมันกินแล้วมันติดจริงหรือเปล่าตอนนี้ผมมาจอดรถแล้วครับที่อุทยานแห่งชาติ100ปีนะครับแล้วก็ร้านที่ผมจะพาในวันนี้มันใกล้ที่นี่มากครับเดี๋ยวเราไปร้านไหนไปเจอกันได้ใน EP นี้ครับวันนี้เรามาตอน5โมงกว่าๆเห็นเขาบอกว่าแสงตอนนี้ดีมากมากินอาหารจิบค็อกเทลแต่สิ่งที่เราอยากรู้มากจริงๆในวันนี้ก็คือไอ้กัญชามันหน้าตาเป็นยังไงเนาะเวลามาทำอาหารผิดด้านเห็นเขาไม่รู้กัญชาอยู่ยังมาตรงนี้เอาละครับสำหรับคนที่เคยมารถดีเด็ดบ้านคุณนบแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นทางเข้าหลักใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาตรงนี้กันนะครับบ้านกำลังจะไปเนี่ยมันอยู่บนรูฟท็อปของตึกนี้นะครับซึ่งทางเข้าเห็นเขาบอกอยู่ด้านข้างนี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้นี่เองชั้น4นะครับเอาละครับเรามาถึงที่ชั้น4เรียบร้อยแล้วนะครับชั้น4ของรถเด็ดบ้านคุณนพนะครับซึ่งเขาแบ่งโลเคชั่นตรงนี้เป็นพระยาบาลนะครับวิวที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นวิวแบบโอ้สวยมากอะเป็นแสงแบบซันเซ็ตสวยๆเลยไลท์ไปทางที่เป็นอุทยานแห่งชาติ100ปีแก้วแรกที่เราสั่งไปนะครับชื่อ Smoke on the Water นะครับหลังจากที่เราได้ลองชิมแล้วเนี่ยไอตัวกลิ่นของกัญชาที่มันอินฟิวส์ลงไปในเครื่องดื่มนะครับที่เบสที่เป็น Regency นะครับมันก็ยังคงอยู่นะมันก็ยังแบบมีให้ความรู้สึกของกัญชาอยู่สำหรับสาวๆที่แบบว่ามานั่งรอหนุ่มแล้วก็ไม่อยากจะเมาก่อนเนี่ยก็สามารถสั่งม็อกเทลได้นะครับก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ครับอย่างไอเนี่ยซิกเนเจอร์ของเขาก็คือ Strawberry Smash นะครับวันนี้เราตั้งใจว่าจะมาพิชิตเมนูทั้งหมดของพระยาบาลนะครับแต่เท่าที่เราดูแล้วเนี่ยมีเมนูที่มีผสมแอลกอฮอล์ทั้งหมด30เมนูเพราะฉะนั้นวันนี้ขอกราบขอโทษคุณผู้ชมนะครับเราไม่สามารถพิชิตได้ทั้งหมดจริงๆเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เจ้าของวะพี่นพวะชัวร์เลยชัวร์เลยเดี๋ยวลองไปทักดูหน่อยใช่หรือเปล่าเผื่อได้กินฟรีเอาละครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีของเรานะครับเพราะว่าเราได้มาเจอกับพี่นกนั่นเองนะครับของรถที่เด็ดจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติมาถึงแม้ไม่ได้นัดมาเลยขออภัยนะครับที่เห็นพี่กำลังนั่งชิลอยู่นะเสียบแทรกเวลาเลยเล่าคอนเซปต์หน่อยพี่ว่าคิดยังไงถึงมาเปิดบาร์ข้างบนเป็นคนทำอาหารแล้วกันเป็นคนทำอาหารเพราะนั่งเครื่องดื่มเนี่ยมันก็เหมือนการปรุงอาหารอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าใจในเทคนิคและการใช้อินกริเดียนในการสร้างมันขึ้นมาเนี่ยถึงอาจจะยังไม่เป็นมิกโซโลจิสต์ที่เก่งมากแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่เราครีเอทและคิดขึ้นมาพี่ว่าน่าจะเป็นดื่มที่ดีตอนแรกก่อนที่จะเป็นบาร์นะเฮียอยากทำเชฟเทเบิลจะตั้งชื่อว่ากรีนเฮาส์ถ้าสังเกตจากแม้กระทั่งรั้วเนี่ยเป็นลายใบกัญชาหมดเลยนะเนี่ยนี่คือความตั้งใจตอนแรกนะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราทำเป็นร้านเหล้าเป็นร้านเหล้าก็ดีเหมือนกันแฮะเป็นร้านกินดื่มชิลๆบรรยากาศก็สวยร้านชิลๆแบบนี้ก็เลยเป็นไอเดียของพยาบาขึ้นมามีเมนูไหนที่แบบพี่แนะนำมาผมแบบมีการจะสั่งอาหารพอดีเลยมีอันไหนที่แบบเด็ดเลยตอนนี้คนทานเยอะที่สุดตอนนี้คือเนื้อย่างขวัญกัญชาครับโอเคกัญชาเนี่ยผมเห็นมันมีช่วงนึงเป็นกระแสเนาะแล้วคนก็ทำกัญชากันหมดเลยแล้วอยู่ๆก็มีกระแสอันนึงมาหักล้างกันบอกว่าเฮ้ยกัญชาเนี่ยมันเป็นอาหารของหมูนี่หว่าโอ้โหใช่ไหมพี่ผมก็เลยแบบเดี๋ยวว่าจะมาแย่งกินมั้ยเนี่ยเดี๋ยวในต่างประเทศนะครับคือว่าเขามีวัฒนธรรมการทำอาหารแบบไทยเราคือการทางต่างประเทศทุกคนเนี่ยจะคิดว่ากัญชาเนี่ยคือมันเป็นสันทนาการเอาไว้สูบพวกเขาเอาแต่ดอกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นหรือจะเป็นกัญชงก็ตามเป็นเฮมส์ในบางประเทศที่เขาทำแบบนี้เนี่ยเขาก็เอาตัวเส้นใยมาทำเป็นอะไรเสื้อผ้า นู่นนี่นั่นไปเป็นไฟเบอร์อะไรไปในประมาณนั้นหรือเส้นใยไม่มีใครเอาไม่คิดว่าเป็นอาหารที่ทานได้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งไม่กี่ประเทศบนโลกที่เอากัญชามาทานนะครับอ๋อไอที่ให้อาหารหมูเนี่ยคือจริงมันใช้ผิดจริงๆมันใช้คิดว่ามันทำอะไรไม่ได้เขาคิดว่าทำอะไรได้ใบนี้ไม่พี่ว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่เรามีตั้งสมัยคุณปู่คุณย่าแต่เรามาเป็นร้อยเป็นหลายร้อยปีในบ้านเราที่ว่าเรามีเอากัญชาเนี่ยเป็นส่วนผสมของอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยคือคนไทยได้เปรียบเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองให้ผู้ชมดูครับว่าไอ้ที่พี่นกพูดอ่ะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไม่รู้แอบ
แอบมีเมนูลับที่พี่กำลังทำต้มไก่บ้านอยู่นะมีครับพี่เสิร์ฟให้ผมชิมหน่อยเดี๋ยวให้รอแป๊บนึงนะครับคุณสอนไม่อยู่ในเมนูไม่ได้อยู่ในเมนูไอต้มไก่บ้านที่เขาบอกว่าไอต้มไก่บ้านใส่ใบกัญชาเนี่ยเดี๋ยวกำลังทำอยู่ข้างล่างเลยขอโทษเป็นไก่ดำด้วยไก่ดำพี่ตัวนี้ไก่ดำเล่าให้ฟังปกติแล้วในไก่ดำเนี่ยเขาจะอย่างภรรยาผมตอนท้องเนี่ยครับผมครับคนแรกเนี่ยตอนนั้นแบบคุมน้ำหนักก็เลยไม่ได้บำรุงอะไรมากครับผมพอคนที่สองรู้สึกว่าเฮ้ยคนแรกมันน้ำหนักมันตกเกณฑ์นี่หว่าไปซัดไก่ดำเข้าไปคนที่สองนี่เปอร์เซ็นต์ทายร้อยเลยออกมาปุ๊บแน่นมากวันนี้เราจะได้ชิมครับผมของสุดยอดนะก็คือไก่ดำไก่ดำบวกใบกัญชาถูกต้องเลยใช่เลยครับนี่เป็นสเปเชียลมากเจ้าแรกนะครับอันนี้คือบังเอิญจริงๆจริงๆครับเนี่ยกำลังทำอยู่วันนี้เดี๋ยวก็เสร็จอ๋อลืมบอกไปตอนนี้ตัวละครของเรามาครบนะครับวันนี้คนดีคนเดิมครับน้องเคลียร์แล้วก็วันนี้มีตัวละครรับคนใหม่ครับน้องเฮสเพื่อนน้องเคลียร์อันนี้มาแบบน้องเฮสเป็นอะไรไหมครับดูสโลโมชันนิดนึงนะครับเมื่อกี้แก้วนี้น่าจะมีผลไปนิดนึงฮะโอเคน้องเฮสนี่ดูอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วขาว 100% นะครับแต่ใส่แว่นดูโง่เฮงนี่โอ้โง่เฮงนี่มาแบบตอนแรกพี่เห็นเดินมาเฮ้ยใช่เพื่อนเคลียร์จริงป่าวะเคลียร์บอกว่าเฮ้ยเฮียมีเพื่อนคนนี้แม่งรู้ลึกบอกรู้ลึกได้ไงวะเปิดรูปส่งมาโอ้โหแม่งรู้ลึกแน่นอนว่ะคนนี้คนนี้ไม่ได้เสพอย่างเดียวขายด้วยไม่ใช่ขออนุญาตเสิร์ฟตัวแรกก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับเนื้อย่างควันกัญชาจานนี้นะครับเรามีเนื้อที่ไปหมักกัญชาประมาณ3-4 ชั่วโมงนะครับมีมันฝรั่งบดที่ใส่กัญชาเข้าไปแล้วก็สุดท้ายนะครับลมควันกัญชามาให้มา1 2เดี๋ยวควันทางนี้ว้าย เดี๋ยวชิมให้ดูเขาเป็นยังไงบ้างกลิ่นหนักมากแรงมากส่วนอันนี้มาเป็นใบนี่กินได้ไหมครับกินได้ครับกินได้นะครับกินได้ครับชัวร์นะครับสูบก็ได้ฮะทำยังไงครับทำยังไงไม่ได้อุปกรณ์มาไม่มีไม่มีไม่ได้อันนี้เพราะมันโดนน้ำมันไปละอ๋อโอเคกินได้เลยเคี้ยวได้กินได้เลยครับชัวร์ป่ะเนี่ยรอ15-2 ชั่วโมงแล้วมันจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราทำไมมันนานอย่างวะมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ที่คนอยู่ที่ความมีลูกน้องไม่ตื่นเลยอยู่ที่วันนี้จะเป็นเดี๋ยวต้องดูว่าพี่15 หรือ 2 ชั่วโมงแต่ว่ามันจะเห็นผลแล้วเวลามาเราจะรู้สึกเลยมันจะขึ้นมาเลยจานที่2มาแล้วนะครับอันนี้เป็นแซลมอนแซ่บข้อดีของอันนี้นะครับเมื่อกี้จานแรกเราบ่นใช่ไหมครับว่าใบมันน้อยมีมาแล้วนี่มีทั้งหมด4ใบให้น้องเคลียร์1ใบให้น้องเคลียร์1ใบโอเคอันนี้ให้เคส1ใบอันนี้ให้พี่1ใบเฮ้ยอันนี้ใบแฝดติดกันแยกร่างกันได้อันนี้เป็นกัญชาเฮมบุระให้ช่างภาพ1ใบช่างภาพ1ใบนะครับแล้วก็ให้ภรรยา1ใบทุกคนได้ครบใบแล้วเดี๋ยวจะกินให้ดูนะครับเฮ้ยเราต้องกินอันนี้มันเป็นผักแต่งจานต้องกินทีหลังป่ะกินก่อนเลยกินก่อนเลยนะโอเคเราจะเปิดหัวไปก่อนแต่มันต้องมีการชนเกิดขึ้น1ทีโอเคชนชนใบกัญชาครับปึ้งสาหร่ายจริงด้วยน่ะใช่มั้ยสาหร่ายมั้ยเหมือนเท่าแก่น้อยอ่ะคืนนี้ใครดูลูกเฮ้ยลูกดูแลตัวเองได้แล้วแซ่บจริงเผ็ดไหมเผ็ดแน่เผ็ดแน่เผ็ดแซ่บแบบแซ่บจี๊ดเลยอร่อยชอบกินของเผ็ดอันนี้คือ In the Air Tonight ครับอันนี้อยากจะชมคนตั้งชื่ออีกแล้วอ่ะเพราะว่าเมนูทุกอันของที่นี่มันเหมือนแบบมันไม่มีอะไรแตะพื้นเลยมันลอยไปหมดเลยสมอนซาวน่าอันนี้เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าประหลาดมากมันเหมือนแบบมีถุงป๊อปคอร์นมาใส่ไส้ข้างในอยู่ซึ่งวันนี้ไส้ข้างในเป็นแซลมอนอันนี้ใบแบบสดๆนี่ไม่กินแล้วนะครับอันนี้กินไป2 รอบแล้วลองดูก็ได้พี่ผมว่าจะผู้ชมจะได้เห็นวิวัฒนาการว่ามันเป็นยังไงอ่ะมันมีความขมนะแต่พ่อไม่รู้สึกใช่ป่ะพ่อไม่รู้สึกพ่อมันจะเหมือนข้าวแก่น้อยอันนี้มันเหมือนเดี๋ยวก่อนนะเหมือนใ
ใบยอใบยออ่ะในห่อหมกเหมือนใบยอในห่อหมกอ่ะมันจะมีความแบบขมติดลิ้นเพิ่มขึ้นมาด้วยขมที่อร่อยใช่แต่ว่าชอบแบบทอดมากกว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้กินแซลมอนเนื้ออร่อยอ่ะทำมาพอดีเลยข้างในถ้ากล้องจับเห็นก็คือเขานึ่งมาแบบพอดีมากๆแล้วเนื้อข้างในจุยซี่อยู่โอเคนะครับเนี่ยอยากทุกคนลองชิมดูเมนูนี้อร่อยมากหลายคนสงสัยนะครับว่าไอ้แซลมอนซาวน่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วมันคือแซลมอนเอ็นปราบิออตนะครับก็คือเป็นเทคนิคการทำอาหารของฝรั่งเศสนะครับซึ่งอย่างเนี้ยเราเอากระดาษไปห่อนะครับพอเวลาแซลมอนมันถูกแบบสตรีมขึ้นมานิดนึงก็จะมีน้ำไหลออกมาครับน้ำตรงนั้นเนี่ยมันก็จะวนกลับไปทำให้รสชาติของแซลมอนเนี่ยมันแน่นมากขึ้นครับฉะนั้นอันนี้ผมว่าก็เป็นเทคนิคที่เข้ามาผสมกับการทำการช้าได้ดีมากมันก็ดูแบบเข้ากันดีนะครับโอเคโอ้มาจานใหม่อีกแล้วจานถัดมานะครับวันนี้เรามาพักแบบเบาสมองกันมากเพราะว่าจานนี้เป็นจานที่เราไม่ได้มีกัญชานะครับข้างบนเป็นไข่ออนเซนอันนี้เป็นโพสเป็นน่าจะกุ้งโพสมานะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซุปที่ทำจากเบสของกุ้งแล้วก็จะมีขนมปังที่เป็นขนมปังทรัฟเฟิลด้วยกุ้งนี้เด้งๆชิวๆอร่อยมาแล้วต้มไก่ว้าวเอ้ยอันนี้มันจะสุดท้ายไหมเพราะมันจะมีค่าทุกเมนูตรงนี้หมดเลยเพราะมันเป็นอาหารรสชาติเผ็ดอ๋อคือยังไงรู้ไหมพี่นพเดินกลับมาพร้อมเสียงเพลงโอ้โหมาได้จังหวะมากก็เหรอทำท่านผู้ชมครับแล้วก็ด้านหน้าผมนะครับเป็นเมนูลับพิเศษนะครับซึ่งวันนี้มีที่ซันเดย์ที่เดียวนะครับอันนี้ต้องขอบคุณเทวดาฟ้าดินนะครับที่ผมเดินเจอพี่นพในวันนี้นะครับแล้วก็พี่นพก็เมตตาเอาไก่ดำต้มกับกัญชามาให้นะครับพี่นพเขาเตือนไว้ตะกี้ครับบอกว่าน้องเมนูเนี้ยกินสุดท้ายเลยเพราะว่ามันจะกลบทุกอย่างหมดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับซันเดย์เราเปรี้ยวครับเรากินก่อนเลยต้องบอกก่อนปกติแล้วเนี่ยไก่ดำเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ทานเนื้อเลยนะครับเวลาสมัยตอนที่ผมเรียนเนี่ยที่ต่างประเทศนะครับคือคนจีนเนี่ยเขาต้มซุปใช่ไหมเพื่อนที่เป็นคนจีนเนี่ยต้มเสร็จปุ๊บฝรั่งบอกว่าเฮ้ยง่วงปะวะไม่กินเนื้อคนจีนบอกให้กูฉลาดไว้กูกินซุปแล้วทุกอย่างมันลงมาในซุปหมดละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาชิมซุปกันก่อนโอ้ยแซ่บมากแบบคือพี่นพมีเล่าให้ฟังว่าไอ้คุณสมบัติอย่างหนึ่งของกัญชาเนี่ยก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเขาใส่มาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดแบบสารที่มันคล้ายๆกับการที่เราไปแบบใส่ผงชูรสฉะนั้นเนี่ยแบบถ้าไม่บอกเนี่ยคิดว่าใส่ผงชูรสกำมือหนึ่งอะแต่ว่าอันนี้คือรสมันกลมมากนะครับแต่มันมีความแหลมออกมาในบางมิติออกมาแต่ว่ามันก็มีความกลมแล้วก็กลมกล่อมมากๆอันนี้ต้องเรียกว่าอูมามิเลยจริงๆถ้าเสริมนะก็ไอตัวอะไรนะตัวกัญชาเนี่ยมันจริงๆมันก็ไม่สารอะไรกันหรอกครับมันไม่ได้สารที่แบบว่าไปปรุงแต่งรสหรืออะไรมันเป็นสารที่ทำให้เซนส์ของเรามัน expand นะมันขยายกว้างขึ้นเราอร่อยเราจะอร่อยมากขึ้นคือเปิดจักระปุ๊บใช่เวลาวางฟังเพลงที่บอกฟังเพลงเพราะเวลาสูบกัญชาก็มันขยายว่าเอ้ยความเพราะมันก็จะเพราะมากขึ้นความอร่อยมากขึ้นเปิดรับมากขึ้นเมนูถัดไปนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ชื่อน่าสนใจอีกแล้วนะครับก็คืออวบอาบน้ำอวบจริงอันนี้กุ้งอวบจริงอร่อยครับแนะนำให้สั่งเลยเนี้ยโคลุยไฟนี่สไลด์มานี่รู้เลยว่าอร่อยแน่นอนอันนี้สมเป็นซิกเนเจอร์ครับอร่อยมากของที่ดีที่สุดอันนี้นะครับนอกเหนือจากอาหารที่ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับอันนั้นก็คือดีเจสาวสวยของเราที่อยู่ที่พยาบาลนะครับวันนี้อยู่ถึงกี่โมงครับเนี่ยอยู่ถึงเที่ยงคืนนะครับทุกคนพามาได้อยู่ประจำไหมครับThank you.
เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงเวลาท้ายๆของรายการกันแล้วนะครับก็ตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มดีอารมณ์เราก็เริ่มดีนะครับก็วันนี้เรามาดูแบบถนนที่มีรถแท็กซี่สีเขียววิ่งผ่านอยู่เยอะมากเลยไม่รู้ทำไมมันถึงมีแต่สีเขียววิ่งผ่านนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาขอจบคลิปกันด้วยเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของเขาอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ต้องกลับท่านผู้ชมด้วยว่าเราไม่สามารถทานครบทั้ง30เมนูได้นะครับนี่กินไปสักประมาณ8หรือ9เมนูที่เป็นค็อกเทลเท่านั้นเองนะครับอันนี้ชื่อ Not to touch the earth นะครับก็คือเป็นแบบลอยขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องแตะพื้นเลยนะครับเดี๋ยวจะมาชิมให้ทุกคนดูนะครับอันนี้เนี่ยมาจากเหล้าซิกเนเจอร์ของพี่นบเหมือนกันนะครับมันชื่อว่าพระยารัมนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไม่เอาน้ำใช่ไหมโอเคน้ำไม่ต้องครับพี่ไหวโอเคอันนี้ก็จะเป็นพระยาบาลนะครับซึ่งปกติก็จะเป็นรัมนะครับซึ่งมันก็มีดีกรีที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะมีกลิ่นของแบบหม่าล่ามานิดนึงซึ่งเขาไปอินฟิวส์กับหม่าล่าอินฟิวส์หลายอย่างเลยแต่กลิ่นหม่าล่าเนี่ยมันออกมาหน่อยๆนะครับแล้วก็มันจะไม่ได้เผ็ดจี๊ดจ๊าดเหมือนหม่าล่านะครับแต่ว่ากินมาแล้วมันก็จะมีความรู้สึกแบบก็เป็นเหล้าช็อตอะเนาะแล้วก็มีความแบบซ่าๆขึ้นมาเป็นอัฟเตอร์เทสนิดนึงซึ่งอันนี้ก็เป็นเมนูที่ปิดได้ดีมากวันนี้เราจะได้หลับสบายกันนะครับพระยาบาลเนี่ยตั้งอยู่ที่โลเคชั่นที่ดีมากๆครับก็อยู่บนถนนบรรทัดทองครับอยู่บนร้านรถดีเด็ดบายบ้านคุณนพที่เราแบบคุ้นเคยกันดีนะครับเราสามารถมองเห็นแบบวิวสวยวิวแบบพันล้านเลยเป็นสวนร้อยปีของจุฬานะครับสวยมากเหมาะกับการแบบพาเพื่อนมาแฮงเอาท์มานั่งจิบเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ที่นี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยของที่นี่นะครับก็คือที่เนี่ยเป็นที่แรกๆทำในประเทศที่เขามีเมนูของกัญชามาให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันนะครับซึ่งเมนูทุกอย่างเนี่ยน่าสนใจมากอยากให้เพื่อนๆนะครับได้มาลิ้มลองกันจริงๆนะครับคือการที่เราเอากัญชามาใช้ในร้านอาหารเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ฉลาดมากนะครับเพราะว่าการที่เราทำให้ตัวเองเนี่ยแตกต่างจากคู่แข่งหรือร้านอาหารแบบอื่นได้เนี่ยผมว่ากัญชาก็เป็นหนึ่งในของที่แบบสามารถทำได้ทำให้เรามีมูลค่าเพิ่มที่แบบดีขึ้นได้นะครับข้อดีอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือรสดีเด็ดบายบ้านคุณนพเนี่ยเขาทำสไตล์คอนเซ็ปที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยมันเหมือนแบบร้านนี่นอกครับร้านแบบญี่ปุ่นซึ่งชั้นล่างเนี่ยเขาเป็นราเมงเนาะถ้าเป็นญี่ปุ่นเนาะชั้นบนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสไตล์แบบอิซากายะเป็นบาร์ขึ้นเลเวลขึ้นมาเรื่อยๆอย่างชั้น4ที่เนี่ยเขาเป็นบาร์นะครับเพราะฉะนั้นเกิดสมมติคุณมาถึงแล้วแบบเอ้ยวันนี้แบบคิวเต็มต้องมายืนรออีกก็เดินไปซัดก๋วยเตี๋ยวชั้นล่างได้ข้างล่างก็มีซีทแบบเยอะแยะมากมายในการซัดก๋วยเตี๋ยวได้คิววางปุ๊บคุณก็ขึ้นมาข้างบนเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นซึ่งผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์เนี่ยดีเพราะเขาสามารถใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรของตึกเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์ในการทำธุรกิจได้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าพี่นพเนี่ยฉลาดมากๆครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันนะครับที่อยากให้มานะครับก่อนที่ประเทศเราจะเปิดแล้วแบบอาจจะมีแบบนักท่องเที่ยวมาแบบเต็มเลยตอนนี้เราอยากให้มาลิ้มลองที่พระยาบาลกันนะครับก็ยังไงวันนี้ผมก็ขอฝากซันเดย์ชาแนลไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดสั่นกระดิ่งไว้ก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ใน next Sunday สวัสดีครับ